พูดจริงค่ะค่ะปังปอนค่ะจอมแจ๋มอ่าค่ะค่ะไข่มุกค่ะ DM C แพลวกาต้อนนั่นนะโฟกัสละออกละออกเลยใช่ไหมคะนิกกี้ครับครับอาชีคิมมี่อามัสอามัสหายไปไหนมีนาแกนด้ามาค่ะค่ะเน็ตมาค่ะค่ะพิมพ์ข้าวปั้นมาครับครับตาต้าซันชัยไปนาเนี่ยมิมี่ไปไปค่ะโมคิวครับโอเคเช็คชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะเริ่มเรียนกันเลยนะคะวันนี้เราจะเรียนกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเนื้อหาสำหรับวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับงานต่างๆนะคะทีนี้พวกหนูเรียนกันจนถึงในเรื่องของพลังงานน้ำแล้วนะคะพลังงานน้ำในที่นี้เรากำลังพูดถึงในเรื่องของเขื่อนกันอยู่เราพูดถึงในเรื่องของเขื่อนทีนี้เมย์ก็ได้นำเขื่อนต่างๆมาให้นักเรียนดูเพื่อเสริมความรู้ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเมย์บอกว่าเดี๋ยวในคาบนี้นักเรียนส่วนใหญ่บอกว่าเนื้อหนูอยากพรีเซนต์หนูอยากเขาเรียกว่าอะไรนะบรรยายอะไรต่างๆนะคะดังนั้นเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พรีเซนต์ได้บรรยายนะคะโดยมีคะแนนให้คนละ5คะแนน5คะแนนแต่ว่าจะให้ทุกคนไม่ได้นะคะให้ได้แค่บางคนเท่านั้นในส่วนของการพรีเซนต์นะคะเดี๋ยวจะให้มีได้เปิดเขื่อนในประเทศไทยเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย10อันดับให้นักเรียนดูไปแล้วนะคะเดี๋ยวเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนออกมาพรีเซนต์นะคะเขื่อนที่นักเรียนรู้สึกว่านักเรียนชอบและเขื่อนนั้นก็บรรยายว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะคะเขื่อนตัวนั้นมันมีประโยชน์ยังไงอ่ะได้ไหมคะยากเกินไปในงานนี้ไม่ยากใช่ไหมคะโอเคในซูมเข้าใจคำสั่งงานไหมคะมิ้นมีเขื่อนมาให้มิ้นจำได้ไหมมิ้นเปิดเขื่อนให้นักเรียนดู10เขื่อนใช่ไหมคะมิ้นให้นักเรียนเลือกเขื่อนใดก็ได้ที่นักเรียนชอบนะคะสักเขื่อนหนึ่งแล้วก็บรรยายให้มิ้นฟังว่าหนูชอบเพราะอะไรเขื่อนตัวนี้มันมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างนะคะหรือถ้าใครเคยไปจะสอดแทรกว่าหนูเคยไปเขื่อนนี้เพราะอะไรก็ได้นะคะเอาในห้องก่อนแล้วกันในห้องก่อนในซูมให้คิดนะคะเอากี่คนมิ้นถามความสมัครใจอยากพรีเซนต์กี่คน4อ่ะ3มีคนชู3มีคนชู4อ่ะให้โหวตใครว่าพรีเซนต์แค่1คนยกมือใครให้2คนยกสามมีโหวตสามสี่แม็กสุดคือห้าค่ะเอากี่คนห้าได้ห้าก็ห้าเดี๋ยวจะให้เพื่อนในซูมได้เห็นพวกเราด้วยนะคะได้เห็นพวกเราด้วยมาพรีเซนต์ที่ตรงหน้ากระดาษแล้วกันนะคะด้านหน้าห้อง เดี๋ยวขอขยับตรงนี้นะคนแรกนะคะคนแรกคนที่ยกมือไวที่สุดนะมือจำหูค่ะมือจำหูนะคะให้พรีเซนต์เกี่ยวกับประโยชน์ของเขื่อนนะคะยืนพรีเซนต์ตรงนี้นะใกล้ๆเนี่ย1 2 3ยกค่ะใครไวสุดมีรู้สึกว่าชี้ไวสุดนะชี้ไวสุดแล้วก็ไล่ๆไปเรื่อยๆอ่ะชี้มาพรีเซนต์คนแรกเลยเอาคนแรกเลยเชิญเดี๋ยวๆกินเวลาเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวเพื่อนไม่ทันลูกมีเรื่องผิดอะไรไม่เป็นไรไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะยังไงก็ได้แค่อยากให้คะแนนเฉยๆเชิญเลยพรีเซนต์เลยมีด้วยพรีเซนต์ได้ดีอ่ะเขื่อนใช่ไหมประโยชน์ของเขื่อนแล้วก็เขื่อนที่เราชอบมีชื่อในใจไหมไม่มีครับไม่มีก็ประโยชน์ของเขื่อนที่เรารู้ต่อเลยครับครับอ่ะสามารถให้ดูผลิตไฟฟ้าอะไรนะครับโอเคทำไมได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ไหมชิเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ไหมและยังสามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้อีกนะครับเป็นท่องเที่ยวเขาไหมอ่า
าเป็นเคอร์นี้ให้กันนะครับนักเรียนไปเคอร์นี้ถ้าสมมติเกิดแตกไม่แจ็คพอตเลยนะครับโอเคโอเคเอาตบมือให้อาชีค่ะไม่ชอบมีชื่นชมในความกล้าแสดงออกของเขาแล้วก็ความเอนเตอร์เทนของเขานะคะน่าจะเป็นเปิดคณะตลกได้นะอาชีได้อยู่นะทรงได้เลยนะคะเปิดคะแนนอาชีห้าแต้มค่ะยากไหมคะเก็บคะแนนวิชาวิทย์เพิ่มเติมของหนูยากไหมคะไม่ยากเลยเนาะคนที่สองพร้อมไหมคนที่สองพร้อมไหมเดี๋ยวจะในห้องคนที่สองแล้วก็จะมาในซูมคนที่หนึ่งนะคะหนึ่งสองชี้ช่วยมิดดูด้วยคนที่ยกเร็วคนชี้ยกไปแล้วหนึ่งสองสามทิมมี่ไหมมิดว่าทิมมี่เร็วเราแต่ซียังบอกเลยว่าเราคนสุดท้ายเราไม่ทันเราลองหันไปดูเพื่อนดิเพื่อนไวมากทิมมี่เชิญค่ะเชิญได้เลยเขื่อนบางๆการจัดภาพเกิดขึ้นมาในเกิดน้ำนั่นจะแบบว่ามีข้อดีมากๆใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีข้อเสียด้วยก็คือแบบว่ามันจะทำลายระบบนิเวศแล้วก็ทำลายระบบการขับถ่ายของเราเพราะว่าเราจะต้องทำให้ระบบนิเวศแล้วก็ทำลายระบบการขับถ่ายของเราเพราะว่าเราจะต้องทำให้ระบบนิเวศแล้วก็ทำลายระบบการขับถ่ายของเราเพราะว่าเราจะต้องทำให้ระบบนิเวศแล้วก็ทำลายระบบการขับถ่ายของเราเพราะว่าเราจะต้องทำให้ระบบนิเวศแล้วก็ทำลายระบบการขับถ่ายของเราเพราะว่าเราจะต้องทำให้ระบบนิเวศแล้วก็ทำลายระบบการขับถ่ายของเราเพราะว่าเราจะต้องทำให้ระบบนิเวศแล้วก็ทำลายระบบการขับถ่ายของเราเพราะว่าเราจะต้องทำให้ระบบนิเวศแล้วก็ทำลายระบบการขับถ่ายของเราเพราะว่าเราจะต้องทำให้ระบบนิเวศแล้วก็ทำลายระบบการขับถ่ายของเราการท่องเที่ยวก็ทำได้โอเคค่ะทีมี่อธิบายได้ดีข้อมูลนั้นมากตบมือค่ะสุดยอดเลยนะคะสุดยอดเลยพรีเซนต์ได้ดีข้อมูลแบบแน่นแน่นตับเลยนะคะชี้ดูไว้เป็นตัวอย่างนะโอเคบอกคะแนนทีมี่นะคะห้าแต้มเหมือนถ้าเอาของอาชีกับทีมี่รวมกันอ่ะมันจะแบบเพอร์เฟกต์มากเลยนะเพราะอะไรทิมมี่เขาได้ความแบบเป็นประเทศแล้วอาชีได้ข้อมูลที่แน่นๆเลยนะคะคนที่สามคนที่หนึ่งกับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมิ้นจะสลับมาในซูมบ้างแต่มิ้นบอกไว้ก่อนว่าคนที่หนึ่งกับคนที่สองเขาทำไว้ดีนะคนที่สามกดดันนิดนึงนะคะมาในซูมลูกในซูมนะคะขอหนึ่งคนพรีเซนต์เกี่ยวกับเขื่อนที่เราชอบแล้วก็ประโยชน์ของเขื่อนนะคะว่าเขื่อนนั้นมันมีประโยชน์ยังไงนะคะห้าคะแนนห้าคะแนนสำหรับคนที่ยกมือเร็วที่สุดในซูมนะคะเตรียมตัวนะหนึ่งสองสามยกค่ะปึ๊บถ้าไม่ทันมิ้นจะเปิดโอกาสให้เพื่อนในห้องพรีเซนต์ต่อนะเพราะเพื่อนในห้องรอคิวอีกเยอะมากเลยนะคะถามในซูมอีกครั้งหนึ่งนะคะในห้องไม่มีเสียงคุยนะคะในซูมนะคะ1คนพรีเซนต์เกี่ยวกับเขื่อนที่เราชอบแล้วก็เขื่อนนั้นมีประโยชน์ยังไงแค่นั้นนะคะพร้อมมั้ยในซูมเสียงมิดไมค์มิดดังมั้ยดังอยู่นะในซูมพร้อมนะคะ1 2 3ยกค่ะเป็นแกนด้าค่ะแกนด้าเชิญเลยลูกมีตอนนั้นมีหาข้อมูลอยู่เลยยังไม่ได้ยกอะไรนะคะลูกเมื่อกี้หนูหาข้อมูลอยู่เลยไม่ได้หนูหาคู่มืออยู่โอเคนั้นให้ซูมเตรียมความพร้อมก่อนนะแกนด้าเตรียมความพร้อมก่อนก็ได้นั้นเดี๋ยวให้เนื้อเตรียมมาพูดงั้นแกนด้าพูดได้เลยค่ะมาเกินปลาตัดนับเกินปลาตัดชนสิทธิ์มันมีประโยชน์ยังไงคะแกนด้าก็ไว้กันน้ำท่วมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีรถไฟหลายผ่านเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมาพายเรือก็ได้นะคะอ๋อโอเคค่ะพี่เซนได้ดีค่ะแต่ถ้าน้ำที่ปล่อยน้ำเยอะๆก็ล่องแก่งได้ค่ะล่องแก่งได้ด้วยนะคะโอเคขอบคุณแกนด้าค่ะมีบวกคะแนนให้แกนด้า5แต้มนะคะมีบวกคะแนนให้แล้วนะมาในห้องคนที่3มีชอบความใจสู้ของนักเรียนห้องนี้มากเลยนะคะถึงยกแล้วไม่ได้เป็นอันดับแรกก็จะยกไปเรื่อยๆนะคะยกไปเรื่อยๆใช่ไหมมีความดันทุรังสูงมากเลยมีความพยายามเฮ้ยยังไม่โดนบล็อกใช่ถูกต้องยังไม่โดนบล็อกเราก็ต้องทักไปเรื่อยๆนะลูกนะโดนบล็อกไปแล้วเหรอสมัครเฟซใหม่ลูกสมัครใหม่เลยน้องจูนน้องจูนเอ้ยเพื่อนร้องไห้แล้วหนึ่งไม่ใช่นะคะไม่เป็นไรใจเราต้องสู้คิวสมัครเฟซใหม่ไปเฟซที่สองสามสี่ห้าสมัครไปเลยนี่น่าผมหาไอ้คนไอ้นี่มันหลายทำไมหลายไร้กันนักหนาเราเนาะ
หาสำรองไว้อีกหนึ่งใช่ไหมคิวคิวเผื่อไว้สามเผื่อไว้สามกันธาตุนะโอ้โหไรยี่สิบคนที่หาแต่ยังไม่หาลบไปหมดแล้วโอเคเรื่องนี้เราไปคุยกันรอบๆนะคะปรึกษาได้นะปรึกษาได้แต่ช่วยอะไรไม่ได้นะมีเรื่องความไม่รอดเหมือนกันถามมาคนที่3หลบเต็มตัว1 2ที่ไม่ใช่ดูด้วยอาชีพ1 2 3ลบใครใครให้ทีมนี้ช่วยเลือกพร้อมกันใช่ไหมอ่ะนะเป้ยๆกับอะไรสาวๆนะคาริสาเป่ายิ่งฉุกค่ะฟูจิกับเป้ยเป่ายิ่งฉุกใครชนะมายิ่งฉุกยิ่งฉุกค่ะเป้ยชนะแม่เป้ยมาค่ะเฮ้ยอานาอานาอานาเฮ้ยคิวคิวแปดนาทีมีความพยายามนะคะเอาเดี๋ยวฟังไม่เปิดพีเซนต์ก่อนฟังไม่เปิดพีเซนต์ก่อนนะลูกเชิญส่วนตัวหนูชอบเป็นเขื่อนบนรักเพราะว่าเป็นเขื่อนแม่ในภาคอีสานแล้วก็เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ด้วยใช้ในการชุมนุมทางแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของขอนแก่นด้วยโอเคค่ะตบมือให้ไปป้ายค่ะตบมือให้ไปป้ายแล้วขอพี่เชนได้ดีนะโอเคค่ะความรู้แน่นมากแล้วพูดจาได้ฉับฉานนะคะบวกให้คะแนนไปเลยเมื่อกี้ไหนใครเป่ายิ่งฉุกแผลไม่ดีเหรอเรารู้สึกว่าถ้าเรามีความพยายามเราจะไม่แพ้คุณจิ๊บไหมคุณจิ๊บไหมคิวอะคิวมีให้เป่ากับคุณจิ๊บรอบหนึ่งถ้าชนะคุณจิ๊บได้เดี๋ยวจะให้มาพิเศษคนต่อไปไปกับคุณจิ๊บอะเชิญนะคุณจิ๊บเป่าให้เขาหน่อยแพ้ให้เขาหน่อยอ่ะเร็วถ้าชนะได้จะให้พิเศษคนต่อไปแพ้แล้วโอเคอ่ะพูดเทียบพิเศษก่อนแล้วตาต่อไปคือคิวทองคำทองคำเยกูเยกูอ่ะพูดเทียบเชิญลงแล้วก็เป็นเสื่อมที่ช่วยรักษาการทำน้ำพุทำการที่ดีแล้วก็เป็นความท้องเดือดโอเคค่ะตบมือให้ฟูจิค่ะเขาโอเคนะมีแบบยกไปยังเกินแล้วก็ตบท้ายด้วยประโยคคิวมาคิวอย่าให้ทำให้ผิดหวังนะไม่เนาะเดี๋ยวสิอย่าทำให้ผิดหวังนะคิวเชิญคิวพิเศษค่ะคนเดียวฟูจิมาอุตส่าห์แพ้ให้เราแล้วเอาคิวเราวันนี้เราได้ละเชิญเฮ้ยอย่าแซวเพื่อนมีโอกาสแล้วถ้าเกิดมีคนนะถ้าเกิดมีคนที่ใหญ่มันใหญ่โอเคถ้าเข้าไปกอดแล้วมันใหญ่ขนาดไหนมันใหญ่กันอาชีพเลยครับโอเคโอเคแล้วต่อตัดเฮ้ยเพราะว่ามันมีประโยชน์เพราะว่ามันทำประโยชน์ในประเทศเรามากมายมันจะเป็นเขาเที่ยวของนักท่องเที่ยวมาจากประเทศนานาอย่างเช่นอังกฤษสวีเดนประเทศอะไรโอเคมาได้ได้มาจากฝรั่งเศสออสเตรเลียเมียนมาโอเคเดี๋ยวพบกันแล้วนะลูกพ่อเอาตบมือให้คิวค่ะตบมือให้คิวดูหลังจากที่เราได้ช่วยกันไอ้คิวน้องบอกคิวข้างแรกนะคะหลังจากที่เราได้พรีเซนต์เขื่อนที่เราชอบไปแล้วนะคะประโยชน์ของเขื่อนไปแล้วดังนั้นเอ้ยถ้ามีข้อสอบถามเกี่ยวกับพลังงานน้ำว่าไอ้น้ำมันมีประโยชน์ยังไงหนูก็ยกตัวอย่างเรื่องเขื่อนใส่เข้าไปแล้วก็บอกว่าหนูจะสอดแทรกแบบที่พี่ถามก็ได้หนูชอบเขื่อนมีเพราะอะไรเลยนะได้หมดเลยถ้ามันเป็นข้อสอบข้อเขียนนะหนูสามารถเขียนได้หมดเลยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องต่อไปกันนะคะทำดูเรื่องต่อไปกันทีนี้หลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องเขื่อนไปแล้วนะคะเราเรียนรู้แต่ประโยชน์ของน้ำใช่ไหมคะทีนี้วันนี้สิ่งที่มิตรมีมาให้พวกเราดูก็คือนอกจากน้ำนอกจากมันจะมีประโยชน์นอกจากมันจะเป็นแหล่งพลังงานแหล่งไฟฟ้าได้แล้วน้ำมันมีความอันตรายหรือความน่ากลัวที่มิตรเอาวิดีโอนี้มาเพราะว่า
รู้สึกว่าภาพที่แล้วที่มีสองมีคนถามถึงเรื่องนี้อยู่นะคะก็เลยเอามาให้เราดูว่าไอ้น้ำที่เราเห็นว่ามันมีประโยชน์เยอะๆที่มันกักเก็บน้ำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่มันให้โทษมันให้โทษขนาดไหนนะคะหมายถึงเขื่อนไหมหมายถึงเขื่อนนะหมายถึงเขื่อนเลยไปไหนน้ำที่เขื่อนกันละจะหายังลบคะแนนกันนะตั้งใจดูวิดีโอนี้ดีๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะขอหนึ่งคนสรุปเรื่องนี้นะคะว่านักเรียนได้อะไรจากวิดีโอที่มิตรมาให้ดูนะคะในซูมหนึ่งคนในห้องหนึ่งคนไม่ให้คนซ้ำพรีเซนต์นะคะขอคนใหม่แต่คนเดิมถ้าพูดแทรกหรือว่าไม่ตั้งใจดูมิถักคะแนนออกนะคะตั้งใจดูคลื่นยักษ์สึนามิเป็นพลังงานที่มีการทำลายล้างสูงและอันตรายที่สุดในธรรมชาติในปี2547คุณอาจจะเห็นเหตุการณ์อันสุดตะลึงเกิดขึ้นของคลื่นสึนามิอันนี้เป็นเรื่องอะไรคะเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงไปแล้วเกี่ยวกับอะไรคะสึนามิเกี่ยวกับสึนามินะคะเกี่ยวกับสึนามิที่มีน้ำมาให้ดูเพราะว่าหนูได้ดูในเรื่องของประโยชน์ไปแล้วประโยชน์ของน้ำการเอามาสร้างเขื่อนอ่างเก็บน้ำต่างๆแล้วมีคนถามนี่ว่ามิตรแล้วถ้าเขื่อนมันแตกอะแล้วถ้าสมมติว่ามันมีภัยนี้มาจากน้ำแล้วนักเรียนดูความน่ากลัวของมันกรณีของสึนามิเอาจริงๆความรุนแรงถ้าเขื่อนแตกแบบเขื่อนใหญ่ๆแล้วมันแตกมันก็จะรุนแรงเหมือนกับสึนามินี่แหละนะคะแต่สึนามิจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะทะเลขึ้นครับทะเลขึ้นทะเลขึ้นใช่อ่ะพ่อปานมันเป็นกล้องวงจรปิดที่จับภาพไว้ค่ะให้นักเรียนดูในมหาสมุทรอินเดียที่ซัดถล่มชายฝั่งในหลายประเทศจากเหตุการณ์ครั้งนั้นส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงและเกิดการอันนี้คือบรรยากาศหลังจากที่สึนามิซัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะหนูจะเห็นว่าบ้านเรือนต่างๆมันแบบเละเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเสียชีวิตของผู้คนมากมายนี่คือคลื่นสึนามิในมหาเดี๋ยวค่อยวิจารณ์ดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้นำเสนอให้วิจารณ์นะคะมหาสมุทรอินเดียมันเกิดขึ้นหลังจากการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ใต้พื้นมหาสมุทรแผ่นดินไหวในครั้งนั้นได้ปลดปล่อยพลังงานออกมาที่เทียบได้มากกว่าการระเบิดทั้งหมดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองรวมกับระเบิดนิวเคลียร์พลังงานอันมหาศาลนี้สร้างคลื่นยักษ์สึนามิสูงถึง30เมตรคลื่นสึนามิไม่ค่ะอยู่ตรงนี้ก่อน30เมตรนักเรียนคิดว่าสูงไหมคะสูงครับประมาณเกณฑ์สองคนครับฟังเรา1คนจะสูงประมาณ1เมตรดังนั้น30เมตรก็คือเราตัวเรายืนต่อกันไป30คนนะคะคิดว่าสูงขนาดไหนนั่นแหละ30เมตรโดยประมาณนะดังนั้นตึกเนี่ย30เมตรคิดว่าเกินนะเกินครับเกินถ้าเรา30คนยืนต่อเหยียบหัวกันไปเลย30คนนั่นแหละคือ30เมตรนะคะดูต่อโถมเข้าไปยังชายฝั่งประเทศอินโดนีเซียเอเชียใต้ชายฝั่งตะวันออกของแอฟริการวมถึงภาคใต้ของประเทศไทยด้วยซึ่งคลื่นสึนามิซัดชายฝั่งลึกเข้าไปในถิ่นอาศัยของผู้คนถึง2กิโลเมตรจากเหตุการณ์คลื่นสึนามิถล่มในครั้งนั้นส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 230,000 คนจากเหตุการณ์นี้เองทำให้สึนามิเป็นภัยทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวการเกิดสึนามิครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี2554ที่ประเทศญี่ปุ่นจุดเริ่มต้นของคลื่นสึนามิที่ญี่ปุ่นเกิดจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลขนาด9เมกนิจูดลึกลงไปใต้พื้นดิน32กิโลเมตรนั่นนับเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นและยังเป็น1ใน5แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดของโลกเท่าที่มีการจดบันทึกมาการเกิดสึนามิในครั้งนี้อ่าให้ดูซากเรือนะคะเรือฟังเรือตะโกนสิจะอยู่ที่ไหนคะลูกไหนเรือนี่นี่ขึ้นมาจอดทั้งหมดเลยค่ะดูนี่มาที่สร้างคลื่นสูงถึง 40.5 เมตรความสูงของคลื่นนี้สูงเทียบเท่ากับอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพเลยทีเดียวคลื่นสึนามิซัดเข้าไปในชายฝั่งตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นไกลถึง10กิโลเมตรจากเหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศญี่ปุ่นประมาณ 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ1ล้านล้านบาทไทยสึนามิมาทีหนึ่งอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะสร้างความเสียหายถึง
1 ล้านล้านบาทนะคะ1 ล้านล้านบาทนี่คือเยอะมากนะเยอะมากนะคะสึนามิที่หนึ่งกวาดไปหมดทุกอย่างเลยนะคะเหตุการณ์สึนามิที่กล่าวมาข้างต้นอาจเป็นเพียงคลื่นทะเลธรรมดาไปเลยหากนำไปเทียบกับคลื่นยักษ์สึนามิขนาดมหึมาหรือที่เรียกกันว่าเมกาสึนามินี่คือคลื่นขนาดมหึมาที่มีสาเหตุการเกิดอันนี้คือคลื่นเมกาสึนามินี่คือสึนามิที่ใหญ่ที่สุดนะคะนักเรียนดูสิเห็นไหมเห็นลักษณะของเขาไหมคือมันก่อตัวปกติก่อนที่สึนามิจะมานะคะน้ำมันจะยุบลงไปก่อนเดี๋ยวจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่ของคลื่นแตกต่างจากคลื่นสึนามิปกติเมกาสึนามินี้เกิดจากการถล่มของภูเขาไฟหรือพื้นดินขนาดใหญ่ที่ถล่มลงซึ่งสร้างพลังงานที่มากกว่าคลื่นสึนามิปกติมากเลยทีเดียวเมกาสึนามิเกิดขึ้นครั้งล่าสุดในดูก่อนเดี๋ยวค่อยวิจารณ์เดี๋ยวเปิดโอกาสให้วิจารณ์ปี2506ห่างออกไปจากเมืองเวนิสของประเทศอิตาลีเพียง100 กิโลเมตรเท่านั้นเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลอิตาลีและบริษัทรับเหมาก่อสร้างกำลังสร้างเขื่อนที่คาดกันว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแต่การก่อสร้างนั้นประสบปัญหาที่มีความเสี่ยงสูงมากเพราะเขื่อนที่กำลังสร้างขึ้นนี้อยู่ติดกับภูเขาขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ไม่มั่นคงและมีโอกาสถล่มลงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในระหว่างการก่อสร้างได้มีการถล่มของแผ่นดินบนภูเขาเล็กน้อยและนั่นคือสัญญาณเตือนว่าอาจเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่เกิดขึ้นแต่ทางบริษัทก่อสร้างและรัฐบาลของประเทศอิตาลีกลับมองว่านั่นคือปัญหาเล็กน้อยเท่านั้นในขณะเดียวกันวิศวกรได้คำนวณและคาดการณ์การถล่มของภูเขาจึงมีการกำหนดให้ลดปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นแผ่นดินขนาดใหญ่และก้อนหินจำนวนมหาศาลได้พังทลายลงจากภูเขาตกลงไปยังอ่างเก็บน้ำภายในไม่กี่วินาทีซึ่งหลังจากแผ่นดินและหินจำนวนมหาศาลตกลงไปในอ่างเก็บน้ำทำให้เกิดพลังงานและสร้างคลื่นยักษ์ขนาดมหึมาที่มีความสูงถึง250 เมตรขึ้นซึ่งคลื่นยักษ์นี้มีความสูงเกือบเท่าอาคารทรานส์อเมริกาในซานฟรานซิสโกเลยทีเดียวเมกาสึนามิได้ซัดข้ามสันเขื่อนเข้าเมกาสึนามินะคะสูงถึง250 เมตรก็คือเรายืนต่อกันไป250 คนค่ะนั่นแหละเมกาสึนามินะคะโดยเมกาสึนามิไม่ใช่ภัยธรรมชาติเพราะว่ามันเกิดจากอะไรเขื่อนถูกต้องเลยค่ะทินนี่มันเกิดจากการสร้างเขื่อนแบบผิดที่ผิดทางแทนที่จะสร้างในพื้นที่ปกติดันไปสร้างบริเวณอะไรคะภูเขาค่ะพอภูเขามันเริ่มมีการขยับตัวมีการถล่มขึ้นมาปุ๊บเกิดเมกาสึนามิขึ้นมาค่ะสู่หมู่บ้านด้านล่างและสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงภาพถ่ายนี้คือภาพถ่ายเมืองลองการูเน่ก่อนหน้าที่จะเกิดเมกาสึนามิขึ้นและนี่คือภาพถ่ายหลังจากหมู่บ้านถูกหลังจากเกิดเมกาสึนามิหายไปหมดเลยใช่ไหมคะโล่งเลยนะเมกาสึนามิทำลายในเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 2,000 คนคนในหมู่บ้าน 2,000 คนคือเสียชีวิตหมดเลยนะคะคุณอาจจะคิดว่านี่เป็นคลื่นยักษ์ขนาดใหญ่มากแล้วแต่มันก็ไม่ใช่คลื่นยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปในปี1958เมกาสึนามิเกิดขึ้นที่อ่าวลิทูยารัฐอลาสก้าประเทศสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ริกเตอร์ส่งผลทำให้เกิดแผ่นดินถล่มลงในบริเวณด้านในของอ่าวลิทูยาแผ่นดินจำนวนมหาศาลถล่มลงมาสู่ผืนน้ำทำให้เกิดคลื่นยักษ์ที่เรียกกันว่าคลื่นยักษ์ไททานิคซึ่งมีความสูงของคลื่นถึง525 เมตรหรือสูงกว่าครึ่งกิโลเมตรเลยทีเดียวคลื่นยักษ์ไททานิคสร้างความเสียหายให้อ่าวลิทูยาเป็นอย่างมากต้นไม้นับล้านต้นบริเวณอ่าวถูกทำลายและนี่คือภาพแผ่นดินถล่มที่สร้างความเสียหายให้กับอ่าวลิทูยาถึงแม้นี่จะเป็นคลื่นที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยรู้จักมาแต่มันยังไม่ใช่คลื่นที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกหากย้อนกลับไปในยุคก่อนประวัติศาสตร์คลื่นสึนามิขนาดใหญ่มากกว่าเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 1.5 ล้านปีก่อนบริเวณรัฐฮาวายบนเกาะโมโลกัยคลื่นยักษ์นี้เกิดขึ้นมาจากการยุบตัวของภูเขาามันเกิดขึ้นมานานแล้วอ่ะอันนี้ก็คือเกิดเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นล้านล้านปีจากสร้างถึงดับบอลจากการเก็บข้อมูลนะคะจากปรากฏการณ์ต่างๆจริงๆอ่ะมันจะเป็นเรื่องที่เวลาที่เกิดสึนามิแบบนี้มันจะมีซากถึงดับบอลอาจจะเป็นซากของ
สิ่งที่มันอยู่ในทะเลลึกๆนะคะมาอยู่ที่บริเวณที่แห่งนี้เขาก็เลยสันนิษฐานว่าตรงนี้เคยเกิดสึนามินะเพราะว่าปกติซากตัวนี้มันจะต้องพบในน้ำลึกสมมติว่า1,000 เมตรแต่ว่าเกิดสมมติว่าโรงเรียนเรามีสมมตินะโรงเรียนเราเจอซากสัตว์อะไรสักตัวหนึ่งที่มันต้องอยู่ที่มันจะต้องอยู่ในน้ำลึก1,000 เมตรแต่ว่าเราสันนิษฐานได้ไหมว่าตรงนี้ทำไมมันถึงมาอยู่ตรงนี้ได้มีคนเอามาทิ้งเขาจะดำไปในน้ำ1,000 เมตรเอามาทิ้งเลยมันก็จะมีเหตุการณ์ที่เป็นคลื่นใหญ่ๆซัดมันมาหรือว่าตรงนี้อาจจะเคยเป็นแหล่งน้ำลึก1,000 เมตรก็ว่าไปนะคะแค่สมมติอันนี้แค่เรื่องสมมตินะคะขอบไฟลงสู่มหาสมุทรและทำให้เกิดคลื่นขนาดยักษ์สูงถึง600 เมตรนั่นจึงทำให้น้ำทะเลท่วมเกาะโมโลกายทั้งหมดความสูงของคลื่นยักษ์นี้อาจสูงเทียบเท่ากับความสูงของพีระมิดแห่งกีซ่าวางซ้อนกันถึง4 ชั้นเลยทีเดียวนี่อาจจะเป็นคลื่นยักษ์ที่มีขนาดใหญ่มากแต่มีการสึนามิที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเกิดขึ้นเมื่อประมาณ66ล้านปีก่อนคลื่นยักษ์โบราณนี้เกิดขึ้นจากอุกกาบาตที่พุ่งเข้าชนโลกบริเวณอ่าวเม็กซิโกซึ่งการพุ่งชนของอุกกาบาตพุ่งลงมาแล้วดันพุ่งลงมาตรงทะเลพอดีเลยค่ะนึกถึงแก้วน้ำเวลาที่เราหย่อนอะไรลงไปในแก้วน้ำถ้าน้ำมันเต็มๆอยู่มันก็ทำไมคะมันก็กระฉอกมันก็เลอะออกมาถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันนึกถึงทะเลแล้วอุกกาบาตลูกใหญ่ๆพุ่งลงไปด้วยความเร็วความแรงของมันอะแล้วมันรุนเท่านี้เลยอันนี้โลกไม่สั่นสะเทือนทำไปทั้งแผ่นดินเลยใหญ่กว่านี้อีกอุกกาบาตในครั้งนี้นอกจากจะทำให้เกิดคลื่นยักษ์โบราณแล้วมันยังเป็นต้นเหตุเฮ้ยฟังดิก็คืออันนี้เขาสันนิษฐานว่ามันเป็นต้นเหตุของการสูญพันธุ์ของสัตว์ดึกดำบรรพ์ทั้งหมดนะคะไดโนเสาร์สูญพันธุ์เพราะอุกกาบาตพุ่งชนแล้วเกิดสึนามิลูกใหญ่ลูกนั้นนะคะในการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์อีกด้วยอุกกาบาตลูกนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า10 กิโลเมตรจากการพุ่งชนดังกล่าวแรงกระแทกของมันทำให้เกิดพลังงานอันมหาตอนที่อุกกาบาตวิ่งมานะคะแล้วมันกระแทกเข้าไปมันนอกจากมันจะเกิดแรงของการที่อุบัติเข้ามาชนนึกถึงเราวิ่งชนอะไรสักอย่างนึงอะสมมติว่าเราเอาหัวไปโขกกำแพงแบบปกติปุ๊บไม่เท่ามันก็นอนเล็กน้อยแต่ถ้าเราวิ่งแล้วหัวไปโขกมันจะโดนใช่ไหมคะมันก็จะแตกนั่นแหละอารมณ์นั้นแหละค่ะไม่ต้องไปทำตามนะมันแค่สาธิตนะหรือแบบโอ๊ยไม่รู้สาธิตไม่เห็นภาพเลยขอลองสักทีนึงอะไรยังไม่ต้องนะอสานขึ้นและสร้างคลื่นสึนามิโบราณที่มีความสูงถึง5 กิโลเมตรเลยทีเดียวซึ่งคลื่นยักษ์โบราณนี้สูงมากกว่าเทือกเขาแอลฟ์ด้วยซ้ำหากคลื่นยักษ์โบราณนี้เกิดขึ้นที่มหาสมุทรอินเดียเกาะมาดากัสการ์จะถูกคลื่นยักษ์โบราณกลืนกินทั้งเกาะให้จมอยู่ใต้น้ำนี่อาจจะเป็นคลื่นสึนามิขนาดใหญ่ที่กลายเป็นอดีตไปแล้วแต่หากเกิดคลื่นยักษ์สึนามิขึ้นในอนาคตข้างหน้าเราก็ควรจะมีวิธีการรับมือและระวังภัยทางธรรมชาตินี้ให้มากที่สุดเท่าที่มนุษย์จะรับมือได้รู้หรือไม่ประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดในโลกคือประเทศญี่ปุ่นซึ่งในแต่ละปีจะเกิดแผ่นดินไหวประมาณ 1,000 ถึง 1,500 ครั้งนอกจากนี้แล้วจบแล้วอันนี้ที่เขาให้ดูเพราะว่าไอ้การเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันทำเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวปุ๊บมันจะเกิดสึนามิตามมามันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดต่อๆกันนะคะทีนี้มีขอแม่เรื่องนี้ไปคลื่นยักษ์สึนามิคอมเมนต์ใช่วิจารณ์ให้วิจารณ์ให้ไม่ใช่วิจารณ์ให้หนึ่งคนที่ออกมาพูดเกี่ยวกับรู้สึกยังไงกับวิดีโอที่มีเปิดให้ดูแสดงความคิดเห็นถูกต้องนะคะในซูมเดี๋ยวมิจจะให้ถามมาชี้ถูกใจเย็นในซูมนะคะเดี๋ยวมิจจะให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอที่มิจให้นักเรียนดูนะคะ1 คนมิจให้คะแนน5 คะแนนนะคะแล้วก็ในห้องมิจให้2คนแล้วกันนะคะไม่เอาคนเดิมไม่เอาคนซ้ำนะคะขอคนใหม่เตรียมตัวเฮ้ยเอามือจับหูค่ะคนที่จะพรีเซนต์เกี่ยวกับความรู้สึกที่ดูวิดีโอนี้หรืออะไรก็ได้ที่เราได้จากวิดีโอนี้นะคะ1คนเดิมไม่เอาชิทิมมี่คิวฟูจิไปเปยใช่ไหมคะช่วยมิดดูคนที่ยกเร็วๆหน่อยเพราะบางทีมิดคนเดียวมองไม่ทันในห้องนะคะเตรียมตัว1 2 3ใครเร็วสุดใครนะคะใครมุกเร็วสุดโอเคใครมุกมาค่ะใครมุกยืนพูดก็ได้เต็มที่เลยเดี๋ยวก่อนเฮ้ย
เรียนคือเรียนเล่นคือเล่นนะคะฟังเพื่อนก่อนอ่ะโอเคค่ะมันอันตรายมันสร้างความเสียหายหลายแรงนะคะโอเคตบมือให้ไข่หมูค่ะเดี๋ยวขอให้เพื่อนในซูมบ้างนะคะในซูมลูก1คนนะคะพรีเซนต์เกี่ยวกับวิดีโอหรือว่าอธิบายอะไรก็ได้เกี่ยวกับวิดีโอที่พิทเปิดให้ดูนะคะนักเรียนได้อะไรจากวิดีโอนี้นะคะ1คนคนที่ยกมือในซูมเร็วที่สุดจะได้เป็นคนพรีเซนต์นะคะมิทให้5คะแนน1 2 3ยกค่ะปึ๊บ BM ค่ะ BM เชิญสิ่งที่ได้จากวิดีโอนี้ได้รู้ว่าสึนามิมีมานานมากครับแล้วก็ความอันตรายของสึนามิครับโอเคค่ะโอเคขอบคุณ BM ค่ะก็คือสึนามิมันมีมานานแล้วนะคะแล้วมันก็มีความอันตรายมากขึ้นแต่ว่าสึนามิที่อันตรายมากๆนะคะมันเป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายมหาศาลเลยดังนั้นอย่างที่มิตรบอกเลยนะคะอะไรที่มันมีประโยชน์น้ำมีประโยชน์ไหมคะมีโทษไหมคะมีทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะมันมีทั้งประโยชน์และโทษตัวเรามีประโยชน์ไหมคะ มีสิเรามีประโยชน์เช่นกันนะคะแต่เราก็มีถ้าเราทำตัวเองไม่ดีมันก็มีโทษด้วยนะคะทุกเรื่องเลยทุกเรื่องเลยนะคะถ้านักเรียนเคยได้ยินสุภาษิตหรือว่าคำพันเคยเกี่ยวกับเหรียญที่เขาบอกว่าเหรียญมันมีกี่ด้านนะสองด้านนั่นแหละกรณีนั้นแหละค่ะโอเคมีใครอยากพูดอะไรเกี่ยวกับวิดีโอนี้อีกไหมคะมีใครอีกไหมคะอ่ะว่ามาชี้ค่ะชี้มาให้มีใครอยากพรีเซนต์อีกไหมคะชี้มาเชิญนะชี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเชิญนะพี่ชี้มาตบมือให้เพื่อนเนี่ยตบมือให้เพื่อนพอแล้วพอแล้วพอแล้วลูกตบมือได้แล้วแบบนั้นอ่ะเชื่อเลยตื่นได้ไหมนะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรขึ้นที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวได้อย่างไรนะครับนี่มีความสูงแบบสูงกว่าโรงเรียนเราเลยนะครับชอบดีนี่โอ้โหความชิบหายกับกาแล็กซี่เลยครับเชิญเชิญให้มีหน่อยเชิญเชิญหน่อยความตื้นต่างต่อซึนามิที่ยานิสเรโรนะครับเกิดจากอุกกาบาตก็กระบอกมานะครับชนเลยนะครับโรคสัตว์เลยสัตว์เลยนี้ทำให้เกิดซึนามิยาซุงมันหาพุทธเลยนะครับนี่จากคำสันนิษฐานว่าห้าพุทธเหรอห้าพุทธได้กลับมาจะทำต่อเอาไว้ได้แล้วเนี่ยห้าอะไรจะไม่ห้ากิโลห้ากิโลเมตรนะครับเนี่ยจากคำสันนิษฐานนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสายสืบพันธุ์นะครับผมขอให้ทีแสดงความคิดเห็นครับทำไมถึงอยากเป็นสัตว์ตาย
การไหลของน้ำปกตินะคะให้เข้าสู่กระบวนการแปลงเป็นพลังงานถ้านอกจากมันจะแปลงพลังงานเป็นพลังงานไฟฟ้าได้แล้วกังหันน้ำยังช่วยในการบำบัดน้ำเสียได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันช่วยฟอกอากาศช่วยฟอกแก๊สออกซิเจนให้เราได้อันนี้ก็จะเป็นกรณีตัวอย่างของพวกกังหันน้ำต่างๆที่ขึ้นชื่อที่สุดเลยก็คือกังหันน้ำที่มาจากพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะคะชื่อว่ากังหันอะไรลูกกังหันน้ำชัยพัฒนานะคะอันนี้จะขึ้นชื่อมากๆเลยช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียได้ด้วยแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการสร้างพลังงานด้วยนะคะทีนี้อันนี้เป็นลักษณะของคล้ายๆสเต็มการที่การผลิตกังหันน้ำโดยใช้อุปกรณ์ของเล่นที่บ้านถ้าใครอยากลองทำก็ได้นะเอาไปเล่นนะคะมันจะมีเอาละครับผมก็ขอสวัสดีครับเพื่อนๆเราทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมบิสเตอร์อินเช่นเคยนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาทำการทดลองนะครับว่ากังหันน้ำไม่ใช่ไฟฟ้าตัวนี้สามารถดูดน้ำได้จริงไหมนะครับผมก็มีน้องๆนะครับหลายๆคนนะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอเขาก็มีวิธีการทำอะไรมาให้ดูแต่ว่ามิต้องเปิดให้เราดูภาพนี้ไม่ได้นะคะเพราะเดี๋ยวเวลามิดหมดแล้วนะก็ให้ดูเอาละครับผมก็ขอทดลองเอาแล้วกันนะคะเกี่ยวกับกังหันน้ำต่างๆและเดี๋ยวถ้าภาพหน้าทันเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูแล้วกันนะคะวันนี้มีใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนั้นไหมคะไม่มีใช่ไหมวันนี้เทียนเข้าใจไหมคะไหนใครพร้อมที่จะส่งสมุดบ้างคะลูกถ้าพร้อมเดี๋ยวให้ไม่เอาหัวหน้าใครเป็นรองหัวหน้าคะลูกเข้าบ้านครับเข้าบ้านเข้าบ้านไงลูกเข้าบ้านทุกคนก็รู้แล้วทุกคนก็รู้อ๋อโอเคค่ะอันนี้ซูมจะตัดแล้วนะคะลูกแล้วเนี่ยสามารถทยอยออกได้เลยนะคะลูกไปออกได้เลยนะคะส่งงานมาในกลุ่มไลน์นะคะเกี่ยวกับสรุปเนื้อหาที่เรียนวันนี้นะคะส่งมาในกลุ่มไลน์ได้เลยใครมีข้อสงสัยทักไลน์ส่วนตัวได้เลยนะคะนักเรียนทยอยกับซูมได้เลยค่ะ